ตัวพื้นฐานเลยนะอาจารย์บอกว่าโคตรถูกเนาะแต่เราต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้เขาบอกว่ามันจะขับพิษค่อนข้างชัดเจนมากบางคนก็มีไข้บางคนก็ปวดเพราะถ้าเกิดเอนไซม์ที่เข้มข้นมันจะขับพิษได้ดีมากเลยเนาะมันจะเอาพิษออกจากร่างกายของเราอันนี้คือข้อควรระวังนะคะแล้วก็เดี๋ยวโซฟิกรีนอาจารย์คิดว่าน่าจะออกมาเร็วๆนี้แหละเพราะว่าคุยกับท่านประธานตั้งแต่ต้นเดือนนะท่านประธานบอกว่าน่าจะมันอยู่ในขั้นที่จะเปลี่ยนไข้แล้วค่ะคือทีนี้ถ้าเกิดโซฟิกรีนมาอีกโอ้ยนะของเราไม่ต้องพูดเลยนะทำตลาดกันหลับไหลเลยนะคะมีความสุขพอเห็นตลาดแบบนี้อาจารย์มีความสุขคือปิดตาแล้วตลาดเราเก็บหมดเลยนะเราเก็บทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็จะมีกาแฟที่อาจารย์คุยตอนเช้าอ่ะนะคะคือเจ้านี้อ่ะจริงๆได้เป็นกาแฟที่เข้าในธุรกิจเครือข่ายเดิมที่อาจารย์ทำอยู่นะคะแล้วก็มันอาจารย์ได้ผ่านการเทสด้วยไงแล้วดวงตากับข้อเข่าชัดเจนมากเลยทีนี้พอมาลงซิงเกิลมันถูกนะมันถูกเพราะเรามีปัญหากันเยอะเรื่องดวงตาก็เสริมนะคะก็เสริมก็จะทำให้เราใช้กาแฟที่ค่อนข้างมีคุณภาพเป็นกาแฟสดนะเป็นกาแฟสดแล้วก็รสชาติดีนะคะก็โชคดีนะที่เขายอมมาลงในขายเขาเรียกขายปลีกขายส่งของเรานะจริงๆของเขามีชื่อเสียงแล้วนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็มันเป็นทีมงานของเราด้วยนะไม่ใช่มาเฉพาะกาแฟอย่างเดียว มาแล้วก็มาทั้งทีมาได้แบบนั้นได้แต่นะก็มาในไฮของเรานี่แหละค่ะนะเอาใครอยากสอบถามนะคะคุณสาวก็ยังไม่เข้ามาโคตรไกลลงห้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะหรือว่าเขาอยู่ห้องเดิมกันหรือเปล่านะเนี่ย หรือไม่ใช่เขาไปมึนอยู่ห้องเดิมหรือเปล่าเอาเป็นการซักถามก็แล้วกันอาจารย์ก็เป็นมวยแทนนะวันนี้หน้าที่ไม่รู้เป็นหน้าที่ของใครวันนี้เอาเป็นมวยแทนก็แล้วกันเนาะใครอยากสอบถามอะไรเชิญเลยค่ะเอาเจ้านายกับเจ้านางนี่แหละเอาให้สะใจเลยเชิญเลยค่ะค่ะจะสอบถามอะไรไหมคะอาจารย์คะเด็กเกิดใหม่อายุ8เดือนนะคะแพ้นมวัวแพ้เนื้อสัตว์ทานแล้วจะเป็นผื่นทีนี้ทานของอมฤตนะคะมันจะช่วยให้ล้างพิษได้ไหมคะอ๋อทานได้ค่ะเอนไซม์ของอมฤตทานได้เลยค่ะตัวนี้มันจะช่วยนะคนมะเร็งหรือคนภูมิแพ้มันล้างพิษได้ดีมากเลยค่ะตัวเอนไซม์เนาะที่อาจารย์ศึกษามาใช้ได้ค่ะเอนไซม์ไม่มีปัญหาต่อเด็กนะคะเพราะจริงๆแล้วเอนไซม์มันอยู่ในร่างกายของมนุษย์อยู่แล้วนะเวลาเรามีอายุมากขึ้นมันก็เสื่อมแค่นั้นเองเอนไซม์อยู่ในพืชผักผลไม้นั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้เขาคือเป็นอาหารอ่ะแล้วมันเป็นตัวหลักเลยในการที่จะสร้างซ่อมเซลล์นะคะกลไกของเซลล์ก็คือพลังงานที่เขาบอกว่าเอนไซม์ก็คือพลังชีวิตก็ศึกษาไปศึกษาลึกเนาะกระบวนการของเขาที่ชะลอวัยหรือย้อนวัยคือจริงใช้เอนไซม์หมดเลยแม้แต่ตัวย้อนวัยของเรานะคะก็เป็นสารที่มาจากพืชสารที่เขาสกัดมาจากพืชตัวเอนไซม์ทั้งนั้นเลยค่ะมันต้องตั้งต้นด้วยวิตามิน B3 แล้วมันไปบวกกับเอนไซม์เขาเรียกโคเอนไซม์มันไปกระตุ้นไอเซลล์นะคะทำให้กระบวนการไปกระตุ้นให้เซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความชะลอวัยค่ะมันผลิตโปรตีนขึ้นมาซ่อมสร้างเซลล์มากยิ่งขึ้นก็เอนไซม์ทั้งนั้นเลยนะคะและตัวเน็ตที่อาจารย์พูดตอนเช้าที่เน็ตตัวนี้ถ้าเกิดมันมีสูงอ่ะมันจะไปล้างเพราะเน็ตที่มันมีประจุบวกแล้วสารที่เรามีความเครียดหรือว่าไอสารพิษสารเคมีมันจะมีประจุลบเขาเรียกว่าอนุมูลสัตว์เน็ตตัวนี้เวลาไปเจอเวลาถ้าเกิดมันมีมากมันจะไปจับตัวกันนั่นก็เลยเสถียรเป็นกลางเนาะแล้วเอนไซม์ตัวนี้แหละที่อาจารย์ดูเส้นทางเนาะใบหญ้านางมันก็มีนี่จะเป็นB3เป็นตัวตั้งต้นแล้วมันจะไปรวมกับเอนไซม์เป็นโคเอนไซม์มันก็ไปสร้างเน็ตอะค่ะคือเหลือเชื่อมากเลยนะคะบางทีเวลาเรามีความรู้เยอะๆค่ะเราสามารถที่จะแกะรอยได้หมดเลยว่าจริงๆแล้วอ๋อคือทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรเลยเขาถึงบอกว่าในโน่นมีผลิตภัณฑ์ในพืชชนิดนี้สินค้าอาหารเสริมตัวโน่นสมุนไพรตัวนี้ดีอย่างโน่นอย่างนี้จริงๆแล้วตัวดีคือตัวเอนไซม์หมดเลยแต่ละชนิดแล้วตัวเอนไซม์มันเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วมันไปสร้างเน็ตด้วยนะคะที่ช่วยในการล้างพิษนะเห็นไหมพอเรามีความรู้เยอะนะคะเราก็เข้าใจหมดเลยกลไกของร่างกายนะเพราะว่าเอนไซม์ไม่ได้มาจากอะไรหรอกที่อาจารย์พูดทุกวันนั่นแหละเพื่อตักทุกชนิดหลากหลายสีนะคะ
จังคะงั้นก็ทานแค่อมฤตใช่ไหมคะเจ้านางไม่ต้องเพราะว่าเป็นเด็กใช่ค่ะไม่ต้องทานเจ้านางเด็กไม่ต้องทานเจ้านางเอาอมฤตเลยค่ะโอ้ยภูมิแพ้ในการบอกว่าใช้อมฤตได้ดีมากเลยเนาะคนที่เป็นภูมิแพ้ค่ะถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ใช้อมฤตและใช้ได้นานด้วยเนาะเด็กอะไรพวกนี้ก็ใช้อมฤตไปนะคะเพราะอมฤตคือตัวตั้งต้นเลยแล้วท่านประธานให้มาทั้งสองขวดได้สองเดือนนะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะโอ้ยถูกมากเลยที่คือตลาดตัวนี้ท่านทำเถอะมันสินค้ามันชัดเนี่ยนะและโด่งดังระเบิดแน่นอนเลยที่สำคัญที่สุดทานแล้วผิวพรรณจะดีหมดเลยค่ะคืออาจารย์ที่กล้าพูดนะคืออาจารย์ทำผลิตภัณฑ์อาหารตอนที่เปลี่ยนอาจารย์มากที่สุดก็คือตัวเอนไซม์เพราะอาจารย์ทำเอนไซม์แบบเข้มข้นเหมือนกันเนาะแล้วก็น้ำเหมือนกันเนาะแต่ก่อนนี่อาจารย์ไม่ได้ศึกษาลึกเรื่องเอนไซม์เนาะอาจารย์ก็คือไม่ได้เรียนมาลึกเพราะเป็นศึกษาลึกโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยมันทุกเรื่องเลยเรื่องเอนไซม์เนาะแล้วมันจะเปลี่ยนน้ำความอ่อนเยาว์ผิวพรรณจะเร็วมากเลยอาจารย์มาเปลี่ยนกับน้ำเอนไซม์จริงๆนะร่างกายนะคะหัวนมแดงหมดมันเปลี่ยนกับเอนไซม์จริงๆความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เลยที่เวลาเขามาแชร์ประสบการณ์อาจารย์ก็เลยมีความเชื่อเพราะว่าเราเคยทำเอนไซม์มาแล้วแล้วก็เคยคุยกับอาจารย์บริษัทเนาะท่านประธานไอสินค้าที่เป็นผลไม้รวมที่มาจากน้ำเอนไซม์เนี่ยดีมากเลยท่านประธานลองหามานะโดยเฉพาะตัวเอนไซม์แต่อย่าเอามาแบบเป็นผงหรือเป็นแคปซูลนะต้องเอามาแบบเป็นสกัดเย็นก็ได้มาจริงๆเลยคือโชคดีเนาะแล้วได้มาในราคาอาจารย์บอกได้เลยว่าถูกกว่าตัวที่อาจารย์ทำค่อนข้างเยอะเลยเนาะตัวที่อาจารย์ทำก็พันกว่าก็กินประมาณ10 กว่าวันเองนะคะนี่คือความสุดยอดมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานอย่างน้อยได้ช่วยเหลือชาวบ้านอะธุรกิจของอาจารย์นี่มีตัวนี้นะโอ้ยมันได้หมดนะคะทั้งภูมิแพ้ทั้งมะเร็งทั้งความดันทั้งเบาหวานมันทุกเรื่องมันเซลล์ไงไม่ใช่รักษานะมันฟื้นฟูเซลล์มันก็ลองดูสิว่ามันไปทำอะไรอ่ะซ่อมสร้างเลยอ่ะอย่างดีเลยอ่ะกระบวนการเขาทุกอย่างเลยแล้วมันล้างพิษออกจากร่างกายด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวผลลัพธ์จะชัดเจนตัวนี้จะโด่งดังระเบิดอีกนะคะและทุกคนเข้าถึงได้บุกเลยตลาดค่ะทำด้วยความมั่นใจเนาะมีโซฟิกรีนใหม่ตัวโอ้ยเดินไปไหนคนก็ท้องผูกกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนาะแล้วมาใช้ของเราแทนผัก3 กิโลมีที่ไหน50 กว่าบาทเองถูกทั้งนั้นเลยนะคะเอาใครอยากสอบถามอะไรเชิญเลยนะคะวันนี้วิจารกรประจิตตรงไหนหมดเนี่ยเจ้าของห้องประจิตตรงไหนหมดเอาเชิญเลยค่ะเอนไซม์ใช้ผู้ป่วยอายุเท่าไหร่คะอะไรนะคะเอนไซม์นี่ใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่คะก็ตั้งแต่เล็กเลยค่ะอาการมากตั้งแต่นั่นแหละให้เกิดให้เลย6 เดือนมาก็แล้วกันค่ะเด็กที่เป็นภูมิแพ้จะดีมากเลยนะเป็นภูมิแพ้นะคะทุกคนมีปัญหาได้ด้วยมันล้างพิษด้วยแล้วที่อาจารย์สอบถามนะมันล้างถึงอะไรยาฆ่าหญ้ายาฆ่ามะเร็งเป็นสารพิษสารเคมีในร่างกายของเราแล้วก็ถ้าเกิดคนเมานะเวลาคนเมานะเวลาใช้เอนไซม์เวลาไปเป่าแอลกอฮอล์ไม่ขึ้นเลยเทสได้เลยมันขนาดนั้นเลยอ่ะมันล้างได้ขนาดนั้นเลยนะคือความสุดยอดของผลิตภัณฑ์เนาะแล้วไปดูแล้วไม่ใช่หมอพื้นบ้านมันเป็นคนที่มีความรู้นะต่อยอดมาเป็นด็อกเตอร์ด้วยคือเขาพัฒนาแบบต่อยอดอ่ะขั้นเทพเลยอ่ะมันไม่ใช่เป็นยาต้มยาหม้อของชาวบ้านนะ มันจะขัดออกมาเป็นนวัตกรรมจากผู้ที่มีความรู้แล้วอ่ะค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็การนานได้มันจะไม่มีผลกระทบที่ใจเอาเชิญเลยค่ะสอบถามเลยค่ะคนเป็นโรคไตทานได้ไหมคะทานได้ค่ะไตไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะนะเอนไซม์นี่แหละไปซ่อมสร้างไตให้มันก็คือไตระดับเท่าไหร่ระดับ3ค่ะก็3ทานได้สบายค่ะ3นี่ฟื้นฟูได้เลยนะไตก็มาฟังอาจารย์เนาะมาปรับพฤติกรรมอย่าให้น้ำตาลสูงอย่าให้ความดันสูงอย่าให้ไขมันสูงแล้วหมอลดยาแล้วไตก็จะฟื้นนะต้องไปปรับพฤติกรรมเรื่องไตใครจะถามอะไรอีกนะมันไม่ค่อยมีข้อห้ามหรอกเอนไซม์มันคือมันอยู่ในพืชอ่ะไม่ได้สารสังเคราะห์นะแต่เรากินไม่ครบอ่ะอาจารย์คะเด็ก6 เดือนทานได้ต้องใช้กี่คะผู้ใหญ่ใช้5ต่อเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะคนเป็นโรคมะเร็งนี่ทานเอนไซม์ได้ไหมคะโอ้โหมันเหมาะกับมะเร็งนั่นแหละค่ะนะคะ
มะเร็งมันจะล้างสารพิษออกมาหมดเลยช่วยมะเร็งโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ช่วยคนมะเร็งเยอะมากเลยเนาะเราอย่าบอกว่ามะเร็งหายนะเดี๋ยวเราต้องมองว่ามะเร็งคือเข้ามาในห้องนี้อาจารย์น้ำมะเร็งเป็นโรคธรรมดามากเลยถ้าเกิดเราเข้าใจกลไกของเขานะอย่าไปกลัวมันนะคะถ้าเกิดเรารู้ต้นทางรู้สาเหตุได้มะเร็งเป็นโรคธรรมดานะทำไมถึงตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวเอนไซม์ค่ะมันสามารถที่จะไปเพิ่มภูมิต้านทานนะคะก็ภูมิต้านทานอาจารย์สอนตลอดเวลาแล้วนะคะมันกินเซลล์มะเร็งเลยค่ะที่หลักวิทยาศาสตร์เลยนะถ้าเกิดพวกแข็งแรงพวกกินเซลล์มะเร็งเลยแล้วก็เอนไซม์บางตัวมันจะเป็นล้างพิษแล้วมันไปต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราตัวก่อมะเร็งนั่นแหละค่ะมันไปล้างพิษเหมาะเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะจ๊ะอย่าบอกว่ารักษานะของเราไม่พูดเรื่องการรักษาแต่เราฟื้นฟูเซลล์ล้างพิษออกจากร่างกายเนาะนี่คือวิธีการบำบัดที่สุดยอดอะร่างกายของเรารู้วิธีการเขาเรียกว่าบำบัดที่สุดยอดมากๆเลยคือที่ถูกที่ควรอะภาษาอะไรเชิญเลยนะคะอาจารย์คะอีกนิดหนึ่งค่ะแล้วเวลารับประทานครั้งแรกนี่มันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะมันมีแน่นอนค่ะบางคนเป็นไข้คลั่นเนื้อคลั่นตัวเพราะมันจะขับเราต้องบอกเลยนะตัวเอนไซม์ตัวนี้มันเข้มข้นไงมันเป็นนาโนเข้มข้นแล้วมันเป็นนาโนด้วยไงมันจะซึมด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นมีแน่นอนแจ้งล่วงหน้าเลยนะคะปวดเมื่อยตามตัววิงเวียนศีรษะมันไม่เป็นทุกคนนะบางคนก็ท้องเสียมันเป็นการขับพิษขับออกมาแน่นอนนะเราแจ้งให้เขารู้ตั้งแต่ตอนต้นให้ทานน้ำเยอะๆอย่าไปกลัวนะคะมันดันพิษออกมาจากร่างกายนะแจ้งล่วงหน้าเนาะเอนไซม์ทุกตัวเลยค่ะเวลาทานเข้าไปแล้วมันจะขับพิษออกจากร่างกายของเราเนาะแต่ไม่มีอันตรายมันไม่ได้เป็นสารสังเคราะห์นะคะมันก็คืออยู่ในพืชนี่แหละนะคะประมาณกี่วันคะอาจารย์อาการแบบนี้มันถึงจะหายไปค่ะ3-7 วันบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีก็มีบางคนก็มี3วันก็มีบางคน7วันก็มีแล้วแต่ว่าพิษในร่างกายของแต่ละคนนะคนน้อยพิษในร่างกายมันจะได้หายจะได้ไม่ต้องอยู่ข้างในร่างกายของเราอ่ะนะคะเห็นไหมอาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์ขำทานย้อนวัยเนาะโอ้โหไอ้ที่เป็นติ่งที่คล้ายๆกับไฝนั่นแหละคล้ายๆกับบูดนั่นแหละมันยาวออกมาเลยนะที่ไปเลเซอร์เรียบร้อยหมดแล้วหายเรียบร้อยหมดแล้วเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ถ้าเกิดเขาไม่สแกนออกมาเราก็ไม่รู้มันก็อันตรายแล้วมันมีรากด้วยอาจารย์เพิ่งทราบว่าไอ้ตัวนี้มันมีรากด้วยนะคะผสมกับน้ำอมฤตใช่ไหมคะอาจารย์น้ำอมฤตแหละคือน้ำเอนไซม์น้ำอมฤตแหละตัวเอนไซม์แต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเขาจะแถมตัวผู้หญิงไปให้ด้วยนะคะเราก็ผสมกันอย่างละ5 ซีซีเนาะแต่เด็กก็ใช้น้ำเอนไซม์ที่เกิดไม่ต้องไปผสมนะคะน้ำเอนไซม์น้ำอมฤตคือตัวหลักเวนไซม์นะคะขอบคุณค่ะและเด็กที่คนที่ปวดประจำเดือนนะคะมาผิดปกติตัวนี้แหละดีนักแรงนะทานของเจ้านางไปด้วยเนาะใครอยากสอบถามอะไรเชิญเลยนะคะโคตรใจลงห้องหรือเปล่าเนี่ยใครอยากสอบถามเธอเลยนะคะเธอเลยค่ะตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องนะคุณแสงมณีนะตัวเครื่องตอนนี้เขาเริ่มลงสมาชิกแล้วนะอาจารย์คิดว่าพวกเราน่าจะได้ทยอยรับเครื่องกันแล้วเนาะเครื่องตัวนี้ก็ชัดเจนมากเลยเนาะแหมได้เครื่องตัวนี้ถ้าตาเนนไซน์นี่โอ้ยจะบอกให้เลยนะมันจะดูดซึมได้เร็วมากเลยผลลัพธ์อาจารย์คิดว่ามันคงเร็วมากเลยเนาะ2ตัวนี้เข้าคู่กันเลยเนาะคือตัวย้อนวัยคือสุดยอดอยู่แล้วแต่มันดันเอนไซม์ตัวนี้มันทำอาจารย์คิดว่าฤทธิ์ของเขาเข้าเคียงเลยกับย้อนวัยมันเหมือนกันเลยไปทางเดียวกันเลยอะค่ะนะและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นระดับรากหญ้าเข้าถึงได้หมดเลยนะใครอยากสอบถามอีกไหมคะมีใครอยากสอบถามอีกไหมคะแล้ววันนี้อาจารย์ก็เข้ามาจะพบไม่ทราบเข้าไปหลงหัวน้องเป่าไม่รู้
เดี๋ยวอาจารย์คิดว่าเราถ้าเกิดใครไม่สอบถามอันนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะไม่รู้เขาลงหรือว่ารู้หรือเปล่าน้องเมย์สบายใจได้เลยนะเอนไซม์ตัวนี้ตรงเลยตรงเหมือนกันนะคะกับตัววัยเนี่ยตัวย้อนวัยมันจะเปลี่ยนอยู่แล้วแหละก็พวกนี้เราไม่ต้องกลัวเรามีทางช่วยเยอะแยะมากมายตอนนี้นะคะเรื่องธรรมดาไปเลยนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดห้องประชุมก่อนเนาะวันนี้เพราะว่าไม่ทราบผิดพลาดทางเทคนิคอะไรนะที่จริงน้องสาวกับโค้ชไก่จะมาหรือลงห้องกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะถ้าเกิดใครไม่ถามนะคะขอให้ทุกคนไปทำหน้าที่ตามอัธยาศัยนะคะเดี๋ยวก็จะเซ็ตโปรแกรมล่วงหน้าเนาะว่าในแต่ละวัน4โมงจะเทรนนิ่งเรื่องอะไรนะคะบางทีก็ต่างคนต่างช่วงต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างช่วยเพื่อส่วนรวมอะค่ะนะเพราะฉะนั้นใครอยากมาชัดเลยค่ะถามซ้ำค่ะแบบของผู้ชายน่ะกินเหมือนของผู้หญิงใช่ไหมคะเหมือนเลยค่ะแต่เวลาซื้อเป็นเจ้านายนะมันมีอยู่2แบบเป็นของเจ้านายกินเหมือนกันเลยค่ะ5ซีซีแล้วก็ผสมกับน้ำอมฤต5ซีซีก็10ซีซีตอนท้องว่างเช้ากับก่อนนอนเลยค่ะเขากินตอนท้องว่างผู้ชายกับผู้หมากจะดีมากเลยนะต่อมลูกหมากจะดีมากเลยนะและผู้ชายต่อมลูกหมากตั้งนานตอนนี้ต่อมลูกหมากโตกันตั้งนานฉี่ไม่ออกกันตั้งนานนะกินแบบเดียวกันกับของผู้หญิงใช่ไหมคะที่แบบของผู้ชายนะแบบเดียวกันเลยนะคะแบบเดียวกันอย่างละ5ซีซีผู้หญิงก็กินของผู้หญิงผู้ชายก็กินของผู้ชายบวกกับน้ำอมฤตนะดูขวดได้ดีนะถ้าขวดเป็นกล้ามของผู้ชายแล้วผู้หญิงอย่าไปกินนะแล้วสวยๆของผู้หญิงดูขวดอย่าไปกินนะมันสลับกันแหละนะคะแล้วอาจารย์คิดว่าของผู้หญิงนี่แหละมันจะกระตุ้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนแบบธรรมชาติไงนะคะนี่คือความสุดยอดเนาะผู้หญิงปกติเวลาวัยทองแล้วสกิดไม่รู้เรื่องแล้วนะมันจะออกมาหมดเลยค่ะนี่คือความสุดยอดของผลิตภัณฑ์หรือความเป็นธรรมชาตินะคะเอาใครอยากสอบถามอีกไหมคะถ้าเกิดไม่มีนะเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดห้องเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะวันนี้เป็นเฉพาะกิจนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไปทำภารกิจส่วนตัวกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปีไหนก็ต้องสวัสดีค่ะพยาบาลให้มาเรียนเลย